นะครับวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มเงินนะแล้วก็เพิ่มยอดวิวด้วยนะครับเราจะเพิ่มเงินเพิ่มยอดวิวได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเพ่มอีกสักหนึ่งอาทีได้ไหมอ่าโอเคนะครับกำลังทยอยมีคนเข้ามานะครับอ่าเพราะปกติเราจะมาพูดกับสร์อาทิตย์ไงอ่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะมาวันนี้โอเคนะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนเริ่มกําลังมาละโอเคน่ารักมากค่ะพี่ชายนะส่งขวัญให้ด้วยกับคนบ้านเลยนะคะขอให้ปังขอให้รวย มื่อวานถูกหวยกันไหมไม่ใช่คือถามผิดเรื่องโอเคนะวันนี้ขอแต่งตัวสบายๆวันนี้อากาศร้อนนะนะโอเคนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนที่กําลังเข้ามาโอเคเสื้อผ้าแฟชั่นทัญญาโอเคพี่ทัญญาพี่ออยนะครับโอเคอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับในเช้าวันนี้เนาะถือเป็นสเปเชียลลวกันเพราะว่าปกติเราจะมาทุกวันพุธเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าที่ทิกตอก4โมงเย็นที่ Facebook ทุกวันจันทร์ที่ YouTube นะครับ วันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะถามเราเข้ามานะครับในอินบ็อกซ์มากมายก็ถือว่าตอบผ่านไลฟ์สดเลยแล้วกันเนาะวิธีเพิ่มยอดวิวนะและวิธีเพิ่มเงินของคนเนี่ยเราควรจะทำยังไงกี่คนในที่นี้ครับติดปัญหาว่าทำคอนเทนต์ไปก็ไม่มีคนดูนะฟอนโลก็ไม่ค่อยเพิ่มหรือบางครั้งเนี่ยก็มีคนดูแต่เขาไม่โต้ตอบคุณคือไม่มีเอนเกจนะเอนเกจก็คือการมีส่วนร่วมตา่างๆไม่ว่าจะเป็นไลค์เมนหรือแชร์มีใครมีปัญหานี้ พิมหนึ่งให้หน่อยแล้วกันโอเคไหมอ่าใครมีปัญหนาน,นี้ก็ลองพิมพหนึ่งมาหน่อยนะคือแบบคนเข้ามาดูก็มีนะแต่มันมีน้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนไม่ค่อยเอนเกกับเราเลยไม่รู้ทําไมคุณเคยเห็นโพสต์บางโพสต์ไหมครับที่เฮ้ยก็มีคนดูระดับหนึ่งนะไม่ได้เยอะไปไม่ได้น้อยไปแต่คนเอนเกจเยอะมากอันนี้ถือว่าดีนะสิ่งที่ป้าปอยากจะบอกคุณก่อนว่าถ้าเราเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอ นะหรือจากไลค์ก็แล้วแต่เราต้องสร้างเอ g นเ e จเมนต์ให้กับลูกค้าสวัสดีค่ะพี่แอดนะครับเราต้องสร้างเอ g นเ e จเมนต์ให้กับลูกค้านะเอ g นเ e จเมนต์ engagement คืออะไรนะคะคือการมีส่วนร่วมน i ะไลค์เมนต์แชร์อันนี้ถือว่าดีนะแต่ถ้าเกิดว่าดีที่สุดสำหรับโอป้ามองว่าคอมเมนต์ดีที่สุดเพราะอะไรคนกดไลค์เนี่ยบางทีบอทมันก็จับได้นะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาดูโพสตเรานานหรือเปล่า คุณเคยไปไหมครับดูโพสตในทิกตอกบางทีก็ดูไม่จบอะแต่ว่ากดไลค์ไปก่อนเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็เลยกดไลค์ใครเป็นกดสองให้หน่อยนะใครเป็นสวัสดีค่ะอาจารย์นั่นนะครับใครเป็นพิมพ์เป็นให้หน่อยนะหรือกดสองก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าคุณไปเจอหมาแมวในทิกตอกโอ้ยคุณชอบแล้วคุณก็เลยกดไลค์ทั้งที่คุณยังดูไม่จบเนี่ยโอป้าเป็นบ่อยเนี่ยออป้าคนหนึ่งที่เป็นบ่อยนะครับ <S <S คือแบบเห็นน้องหมาน้องแมวที่น่ารักน่ารักเนี่ยดูไม่จบดูไม่จบอะเออเอาจริง,รงมอง แต่จะกดไลค์เพราะว่าเป็นน้องหมาเป็นน้องแมวคนส่วนใหญ่ที่ไลค์ไลค์แปลว่าอะไรครับไลค์ like แปลว่าชอบเนาะไลค์ like แปลว่าชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเขาไลค์เนี่ยคือเขาชอบสิ่งนั้นแต่การชอบก็ไม่ได้แปลว่าต้องดูจนจบแต่การชอบสําหรับบางคนก็คือการดูจนจบนั่นคือชอบขนาดที่ลหลงไหลบางอย่างชอบดูมากๆนะแต่สำหรับป,ป้าแค่เห็นอป,ป้าก็รู้สึกดีละดูน้องหมาน้องแมวอันนี้เป็นต้นมีไหม ใครเคยเป็นพิมพ์เคยให้หน่อยโอเคขอบคุณค่ะพี่นาวินนะครับอ่าใครมาแล้วฝากข้อข้อหน้าจอให้หน่อยแล้วกันนะกดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกคอมเมนต์ให้เยอะที่สุดนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะโตในทิกต o k เนี่ยนะมันก็จะมีปุ่มบันทึกใช่ไหมถ้าคนเนี่ยกดเมนต์และกดบันทึกอันนี้ถือว่าดี กดไลค์ like กับแชร์อีกเรื่องหนึง่งแต่สำหรับอป้ามองว่ากดเมนต์และกดบันทึกวิดีโออันนี้ดีสวัสดีค่ะพี่ติ้วนะกดไลค์นะ like, นะทำให้คนกดไลค์ทำให้คนกดบันทึกวิดีโออันนี้ดีตามมาด้วยกดแชร์และกดไลค์นะอันนี้เป็นลำดับขั้นที่คุณจะต้องทำเพื่อที่คุณเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้เข้ามาจากวิดีโอคำถามคือรายได้จะเข้ามาตรงไหนรายได้ของหลายคนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นในทิกต o กเนี่ยรายได้ก็จะมาจากของขวัญ ซึ่งคนส่งให้คุณในคอมเมนต์ได้ถ้าเป็นไลฟ์สดก็เป็นของขวัญในไลฟ์สดจริงไหมหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นช่องทางสีฟ้านะครับก็สามารถที่จะได้ดาวนะแล้วก็ได้เงินจากยอดวิวของคลิปสั้นถ้าเป็นสีแดงนะครับค่ายสีแดงนะครับคุณก็สามารถได้เงินจากคลิปสั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีสิบล้านวิวนะครับคุณก็สามารถผ่านเกณฑ์สร้างรายได้แล้วก็ได้เงินจากยอดวิวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็มีทางที่จะทําเงินได้เยอะมากเลยจากคลิปวิดีโอ แต่คาถามคือคนไม่ค่อยหยุดเรานะครับวันนี้ก่อนในเนี้ยเราบอกเราว่าต้องทําให้คนมีส่วนร่วมให้ได้นะอันนี้ใครเข้าใจประเด็นแรกและกดหนึ่งให้หน่อยสวัสดีครับทุกท่านนะครับฝากข้อใจด้วยละกันเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือทําให้คนมีส่วนร่วมให้ได้ก่อนนะคอมเมนต์บันทึกแชร์กดไลค์นะเพราะถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์อันเนี้ยบทของทุกช่องทางชอบมาก และเขาจะถือว่าเราเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยใช้เวลากับเรานานๆและแพลตฟอร์มนานๆได้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีจุดประสงค์เดียวกันนะทุกแพลตฟอร์มมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือให้คนใช้เวลานานๆเพราะฉะนั้นยิ่งคุณได้ให้คนใช้เวลานาน,านมากเท่าไหร่นะอังกอริทึมหรือพวกบอร์ดต่างๆก็จะนําส่งช่องของคุณมากขึ้นแม้ว่าคุณจะเป็นช่องใหม่ก็ตาม <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่มหนอยเป็นโอกาสดีมากเลย แม้ว่าคุณจะเป็นช่องใหม่ก็ถูกดันได้นะแล้วเราทํายังไงเราถึงจะโดนดันนะใครพร้อมลับสนับข้อสองพิมพ์สองมาเลยอ่าใครพร้อมลับสนับข้อสองพิมพ์สองมาเลยนะขออนุญาตจิบยาสลับกันนะครับโอเคใครพร้อมสนับข้อสองละพิมพ์สองมาหน่อยพิมพ์สองมาหน่อยนะครับพิมพ์สองมาเลยพิมพ์สองมาเลยขอบคุณครับอ่าใครข็ใจ่อยให้รวยนะใครกดแชร์ยิ่งรวยใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้น ข้อ2นะครับคุณทําสิ่งที่เกี่ยวกับเขาก็คือลูกค้าคุณไม่มีใครนะอยากจะฟังเรื่องราวนะครับของคนอื่นและไม่มีประโยชน์แต่มันมีอยู่2ประเด็นข้อ1เราฟังเรื่องราวของคนอื่นและเป็นประโยชน์อันนี้เราจะฟังยกตัวอย่างเช่นใครในีที่นี้เคยฟังอ่า u u u e e ก็ได้ครับหรือเป็น t i t t o k ก็ได้หรือเป็นพอด c a แคสช่องไหนก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับ แนวคิดของกสสาเร็จเช่นแนวคิดแจ็คมาแนวคิดสตีฟจ็อบแนวคิดเศรษฐีระดับโลกอันเนี้ยมันคือเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องนั้นมีประโยชน์กับคุณนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องพูดเรื่องของเราหรือเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเขาเรื่องนั้นก็ยังต้องแฝงไปด้วยประโยชน์อันนี้ประเด็นแรกนะจากข้อ2 2งแล้วกันเนาะอ่ะสองเรื่องคนอื่นแต่เป็นประโยชน์ไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งเช่น เป็นแรงบันดาลใจนะหรือทำให้เห็นภาพหรือเปรียบเปรยนะหรือว่ามีตัวอย่างอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเข้าใจเป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นอันนี้พูดได้นะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องอัดแอปความเป็นจริงหน่อยจากหลักการตลาด <Yeah. S 1> principle of marketing เนาะปกติเขาบอกว่าเราต้องพูดเรื่องลูกค้าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่พูดเรื่องลูกค้าเท่านั้นทำไมเวลาที่อีลอนมัสพูดเรื่องตัวเองมีแต่คนอยากฟัง เกตไหมคุณต้องแอแดปด้วยนะครับหนังสือก็คือหนังสือเอามาใช้จริงๆก็คือเอามาใช้จริงเพราะฉะนั้นประเด็นแรกพูดเรื่องเราหรือเรื่องอื่นได้แต่เรื่องนั้นต้องเกี่ยวกับเขาไม่งงใช่ปะเรื่องนั้นเนี่ยต้องเป็นประโยชน์กับเขาเช่นให้แรงบันดาลใจปลุกพลังเห็นภาพเปรียบเปยเป็นรูปธรรมเป็นต้นฟันธงและข้อ2.2ครับไม่พูดเรื่องเราเลยแต่พูดในสิ่งที่เกี่ยวกับเขา100รเอร์ซโอเคไหม เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการที่คลิปคุณนะจะเติบโตจนคนแบบโหรู้สึกเสพคุณเยอะมากจนอยากจะจ่ายเงินอยากจะโอนดาวให้อยากจะส่งของขวัญอะไรก็แล้วแต่หรืออยากจะสั่งซื้อสินค้ากับคุณมันมาจากการที่คุณแก้ปัญหาให้เขาและเกี่ยวแค่เขา100%นั่นคือข้อ2 2เพราะฉะนั้น a d a แ t นะครับในหนังสือการตลาดส่วนใหญ่จะบอกว่าพูดเกี่ยวกับเขาอย่างเดียว แต่อป้ายกตัวอย่าง2.1เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการพูดเรื่องเราหรือเรื่องของคนสําเร็จหรือเป็นบุคคลที่3เนี่ยที่เราอ้างเองแต่มันดันมีประโยชน์กับเขาเขาก็ฟังเก็ตปะเพราะอะไรครับยกตัวอย่างต่อให้ใครบางคนบอกคุณว่าเราต้องพูดเกี่ยวกับลูกค้าแต่คนคนนั้นที่พูดแม่งก็ยกตัวอย่างตัวเองอยู่ดีจริงไม่จริงจริงเนาะคุณอาจจะเคยเห็นแบบพวกช่องสร้างตัวตนช่องการตลาดออกมาสอนว่านี่เราต้องพูดเกี่ยวกับเขาเท่านั้นเนี่ย แต่ฉันเนี่ยทามาก่อนแล้วคําว่าฉันทํามาก่อนแปลว่าพูดเรื่องมึงไงเข้าใจปหพูดเรื่องคุณไงเรื่องยูไง <spe ak> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดเรื่องเราได้ได้คนอื่นได้แต่เกี่ยวกับเขาข้อสองพูดเรื่องเขาเลยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องพูดเรื่องเราได้ไหมครับมีใครเข้าใจมากขึ้นไหมสวัสดีครับพี่หยาดมีใครเข้าใจมากขึ้นไหมครับลองพิมพ์เข้าใจมาให้หน่อย <spe ak> เพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเขาก็ได้นะครับแต่เราหรือบคุคคลที่สามแล้วก็เกี่ยวกับเขาก็ได้ ไม่ผิดเพียงแต่ว่าทั้งสองจุดนี้จะต้องมีจุดที่เรียกว่าคอนเน็กคือมันมีจุดที่เชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณหรือเรื่องเขาอย่างเดียวคุณแม่งต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าเขาจะได้อะไรสุดท้ายเนี่ยคนต้องการภาพสุดท้ายที่เขาจะได้รับเพราะม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเปิดด้วยเรื่องของคุณแล้วก็มาโยงว่าเกี่ยวกับเขาหรือจะเปิดเรื่องเกี่ยวกับเขาร้อซแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไร เขาก็ได้รับประโยชน์จบปะคือเขาจะได้ภาพบางอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเข้าคอสลดน้ำหนักนี้ภายในยีวันน้ำหนักคุณจะลด5้กิโลผมเคยทํามาก่อนแล้วไอ้คาว่าผมเคยทํามาก่อนฉันเคยทํามาก่อนก็เป็นเรื่องของเรานะแต่ลูกค้าก็ฟังอยู่ดีเพราะผลสุดท้ายคือ21วันได้5โลจบนะมีใครเข้าใจมากขึ้นไหมเออพี่แอดบอกเข้าใจมากขึ้นค่ะ ป้าต้มยาจีนกินนะครับยาถือสารนะพอดีต้องกินตอนร้อนๆนะครับแต่ไม่ไงั้นมันจะสายกว่านี้เดี๋ยวพี่จะได้สายกว่านี้นะครับปกติจะมีพุธเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมที่เป็นไลฟ์สดเราแต่ว่าวันนี้สเปเชียลให้นะถ้าวันไหนมีเวลาตอนเช้าที่ไม่ใช่พุธกับเสาร์อาทิตย์ก็จะพยายามมานะครับโอเคไหมเห็นภาพโอเคขอบคุณค่ะพี่ดีเจมีหล่อมากเลยพี่ดีเจมีเ,ออเห็นผู้ชายหน้าตาดีปุ๊บสะดุดเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือข้อ2นะครับและข้อ3ครับ ให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับมากที่สุดเพราะสมองของมนุษย์ถ้าอ้างอิงจาก neuro marketing นะครับก็คือมนุษย์มีสมองที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวเยอะคุณเคยเห็นลดล้างลดล้างสต็อกไหมห้าสิบเปอเป็นฮ้ยจะไปกิจการแล้วลดแลกเวลามันมีข้อจํากัดแบบนี้นะครับคนโอ้โหไปรุมตามกระบะกระโปรงกระเป๋าโดยเฉพาะผู้หญิงเฮยมันมีลดลดราคากระเป๋าวันนี้วันสุดท้าย มันเกิดความจํากัดมันเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอ่าสวัสดีค่ะพี่ชายแมวนะครับเห็นมาสีแดงเลยพี่จํ <c oughs> าไม่ได้เลยใส่สีแดงกันนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณนะครับสร้างบางอย่างให้คนรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวฉันต้องได้ไม่ใช่แก่ได้กระเป๋ามีจํากัดลดราคาเซลล์เนี่ยมีจํากัดวันภายในสามชั่วโมงเท่านั้นหรือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเป็นสมาชิกไลอ้อใช่ไหมของแบบ สินค้าและบริการหลายๆเจ้าเขาก็จะบอกว่า3าชั่วโมงสุดท้ายรีบเลยอ่ะหชั่วโมงสุดท้ายเขาแม่งส่งมาทุกชั่วโมงเลยสวัสดีครับพี่วันเดอร์แลดเขาส่งมาทุกชั่วโมงเลยในล i n แอดสาชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงเขาดาวเซลนี่เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราเจอการตลาดแบบนี้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นข้อที่3คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสร้างการเห็นแก่ตัวกับคนได้ผ่านคลิปผ่านไลค อันเนี้ยเขาก็จะสนใจเพราะรูปแบบนี้มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ผ่านสมองด้านหลังที่เรียกว่าโอเบรนนะอ้างอิงจากนิวโรเมดติ้งนะโอป้าก็เคยเรียนเรื่องนี้มานะครับสมองข้างหลังของมนุษย์เนี่ยที่เรียกว่าโอเบรนนะครับมันเป็นสมองของสัตว์เล็กคราน้นนะประเภทเดียวกันคือตัดสินทุกอย่างผ่านอารมณ์ทั้งหมดถ้าแกคือถ้าแกได้ฉันก็ต้องได้มากกว่าถ้าแกได้ดีฉันต้องได้ดีมากกว่ามันเป็นจะเรียกว่าสัญญาณมนุษย์ก็ได้ครับ มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันเป็น,นกลไกที่ทําให้มนุษย์เนี่ยมันใช้ชีวิตและมันอยู่รอดปลอดภัยในระบบของสมองอะถ้าอ้างอีกเรื่องสมองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคุณอาจจะสร้างเอเจนซี่หรือข้อจํากัดบางอย่างทําให้เขาได้กับได้และอยู่ในขีดจํากัดนะอยู่ในขีดจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปแต่ให้ในแบบที่รู้สึกว่ามันขาดมันต้องเติมคุณเคยแบบ กินข้าวร้านไหนหรือกินไอติมก็ได้อ่ากินของหวานก็นได้แล้วคุณอยากกินเพิ่มไหมสมองมนุษย์มีสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจกลไกสมองแล้วนาไปใช้กับลูกค้าของเรามันมีนกลไกสมองที่เรียกว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกดึงดูดความสนใจอะไรบางอย่างแต่มันไม่จบพอมันไม่จบปุ๊บสมองเห็นแก่ตัวทํางานทันทีกูอยากเสพเพิ่มขึ้นฉันอยากดูมากขึ้นฉันอยากกินมากขึ้นฉันอยากซื้อมากขึ้นเข้าใจยังครับว่าทําไมเวลาเราดูซีรีส์ อตอนที่1มันไม่เคยจบที่ตอนที่1มันไปจบตอนที่10ครับเพราะว่าอะไรมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นทําไมละครต้องตัดเป็นตอนตอนเพราะทําให้คุณเสพมากขึ้นมันก็ดึงดูข้อสนใจคุณเช่นเดียวกันหรือเวลาที่คุณดูประกวดมันดึงดูข้อสนใจคุณทําให้คุณอยากดูมากขึ้นและดูจนจบใครเก็ตข้อ3พิมพ์3มาหน่อยครับอ่ะใครเก็ตข้อ3พิมพ์3มาหน่อยครับ ยาขมแต่หน้าตาปกติมากกินยานะครับขมปากสุดๆโอเคนะคะช่วงนี้เราอาจจะมีแบบจิบยาบ้านนะครับอย่าถือสาโอเคพี่แอมมี่แมมาสายแต่ได้ฟังวิชใช่ไหมเมื่อกี้พี่แอมมี่นะครับเก็ตครับโอเคนะครับวันนี้แถมให้ไงก็อย่างที่บอกนะครับเรามีไลฟ์สดทุกวันพุธกับเสาร์ทิศ9โมงเช้าที่ทิกต็อกนะครับ16นาฬิกาที่เพจ Facebook ทุกวันจันทร์ก็ที่ y o u t u b บ16นาฬิกาแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับวันอื่นเนี่ยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีเวลาอยู่ตอนเช้านะครับ ก่อน5้าโมงเช้าเนี่ยเราว่างนะครับก็จะรีบนะครับกดไลค์สดไว้นะถึงแม้จะไม่ได้ตามเวลาไปวิ่งมาจาหุ่นดีไปไหนพี่ขอบคุณกายพี่ชายแมวเมื่อวานโอป้าก็ไปไปวิ่งออกกําลังกายเหมือนกันปรากฏว่าวันนี้ปวดขามากเลย <c oughs> ปวดขามากเลยกับพี่เอมมี่ขานะครับหูปวดขามากคือแบบอยากจะลดน้าหนักนะอยากจะลดน้าหนักเพราะว่าอยากจะใส่สูตรให้แบบ ดูดีดูเทก่กว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพราะปกติพร้อมกว่าน,นี้ตอนแรกเทรนเนอร์ก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าอป้าหุ่นพอดีละอป้าก็เลยเอารูปเก่าให้เขาดูเขาบอกว่าโอ้ oh, พี่มาไกลมากเลยนะ <laughs> นะครับถึงวันนี้จะดูแบบดูเหมือนพอดีใช่ไหมครับแต่จริงๆอยากจะลงอีกนิดนึงอย่าเป็นคนสี่สิบสอง้พี่พี่ไม่เหมือนสีิบสองเลยพี่เอมี่หนูรูว่าพี่สามสิบกว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่าไม่มีใครหน้าแก่เลยนะอย่างอย่างเมื่อวาน ที่ไปยิมก็เจอคนอายุห้าสิบห้าไม่เหมือนห้าสิบห้าเลยคือตอนนี้คนหน้าเด็กเยอะมากดูช่องอาหารน่ากินมากครับใช่ค่ะพี่ชายแมวขาหนูชอบกินมากนี่ยังลงไม่หมดนะพี่ชายแมวคือหนูเป็นคนชอบกินแล้วก็เก็บเล็กขดไว้แล้วก็ดูแล้วก็แม่ก็มาดูป้าก็มาดูคือญาติญาติเขาก็มาดูเนาะอย่างอปปามี y o u t u สามช่องใช่ปะ่ะมีช่องหนึ่งเป็นช่องกินเที่ยวทั่วไปนะคือไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรนักหนาะก็กินอะไรก็อยากให้คนกินด้วยอะ เหมือนกับถ้าเกิดว่าคุณอยากกินด้วยคุณก็ไปร้านนั้นไม่ได้มีส่วนได้เสียกับร้านเลยแค่นั้นเองนะครับอ่ะข้อที่สี่เดี๋ยวเรามาต่อข้อที่สี่กันทําสิ่งที่โลกสนใจแล้วคุณจะได้ยอดวิวขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้มีข่าวอะไรครับหมอเป็นโรคบอดใครได้ดูครับพิมพ์เลยครับว่าหนึ่งคุณหมอเป็นโรคบอดแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่แค่ไม่กี่ปีนี่ก็เป็นกระแสต่อมาล่าสุดเป็นโควิดใช่ไหมครับที่มันผสมสายพันธุ์อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกระแส อ่ะตอนนี้มีกระแสะเลยครับเอ펙โอเคไหมครับมีกระแสเอ펙คุณก็สามารถใช้กระแสะเนี่ยลงเพื่อดึงดูดความสนใจยอดวิวคุณได้เพราะเรื่องนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกครับแต่มันเกี่ยวกับว่ามันกําลังเป็นสิงที่โลกสนใจนะครับคนเนี่ยชอบสนใจในสิ่งที่คนหมู่มากเขาสนใจกันเช่นคุณเคยมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตาแถวบ้านไหมก็ไม่ได้อร่อยมากนะแต่คนแม่งไปรุมกินเยอะตัวอย่าง อยู่ที่อุดรจะมีรา้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะครับมันไม่มันไม่ได้อร่อยเวอร์คือน้าซุปก,ก็จะจืดเนาะแต่ <c oughs> มีคนรุมร้านเขาครับร้านก็ไม่ได้ดูเด่นนะก็พื้นก็อาจจะไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันมีคนรุมตั้งแต่เปิดร้านคือคนที่เขาแบบชอบแบบว่าก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสเนี่ยเขาก็จะไปกินร้านนี้คือมันจืดมากนะครับจืดจืดโคตรถ้าใช้คํานี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ย พอมันมีคนรวมร้านนี้เชื่อไหมครับว่าร้านนี้เป็นร้านที่ดูธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่ามีคนซื้อเยอะจนถึงณนะปัจจุบันนี้ทั้งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเปิดมานานละแต่กระแสคนหมู่มากนะโซเชียลพรุฟนะเขาเรียกโซเชียลพรุฟก็คือกลุ่มคนเนี่ยไปรวมกันทําอะไรบางอย่างอ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเดวลลาส้มตำแถวบ,บ้านคุณอันที่สองครับคอนเสิร์ตช้างอ่ะช้างเนี่ยมันก็จะมีช้างที่แบบว่ามีแบบเอาดีเจมาเล่นนะตามจังหวัดใหญ่ ใช่ไหมอ่าคุณก็จะเห็นแบบพวกเชียงใหม่ใช่ไหมมีเขาใหญ่อ่าเอาคอนเสิร์ตมาเล่นแล้วก็มีดีเจสแคตแผ่นนู่นนี่นั่นแล้วก็มีฉีดน้ําด้วยอ่ะโดยเฉพาะใกล้ช่วงสงการานต์เนี่ยมีฉีดน้ําเลยพออย่างเงี้ยคนก็อยากจะถ่ายรูปลงไอจีแล้วโชว์บัตรว่าฉันได้มางานนี้ละอ่ะโซเชียลพพกอันล่าสุดคือพี่เบิร์ดใช่ไหมครับอ่ะใครใครเห็นติ๊กต็อกพี่เบิร์ดที่แบบว่าเฮ้ยดาราไปดูคนนู้คนคนี้ไปดูพี่เบิร์ดเนี่ยครับ โซเชียลปุ๊ฉันได้มาคอนเสิร์ตเบิร์ดแล้วอ่ะสมมติว่าอะไรดีอันนี้เป็นอ่ะสมมติอ่อุปกรณ์ไม่ได้เลยอ่ะยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวตัวตัวบัตรพี่เบิร์ดแล้วกันนี่เราก็ถ่ายรูปลงไอจีนี่ฉันมางานพี่เบิร์ดเนี่ยเนี่ยครับโซเชียลปุ๊เพราะอะไรครับเพื่อนก็นจะบอกเฮ้ยมึงมึงได้ไปงานพี่เบิร์ดหรอเฮ้ยมึงมึงได้ไปงานของช้างหรอเฮ้ยไปดู EDM เป็นยังไงบ้างมึงเนี่ยครับมันเป็นกระแสะ มันคือโซเชียลกรุ๊ถ้าข้อ4คุณจับกระแสได้ทันนะเราจะรู้ได้ยังไงอะไรเป็นกระแสเห็นบ่อยเห็นซ้ำคุณคุณอย่าลรู้กระแสคุณดูที่ทิกต o k อะไรกระแสมานางมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดี t i กตอกนะแล้วก็บางครั้งคุณอาจจะเสิร์ชที่ google ก็ได้นะครับ ่ะมันจะขึ้นอันแรกเลยว่าข่าวอัปเดตแค่คุณพิงค์เขาว่าข่าวอัปเดตมันจะขึ้นแต่แนะนํานะครับกระแสเนี่ยแนะนําว่าเป็นด้านดีจะดีกว่าหรือด้านที่ให้แง่คิดด้านที่ให้มุมมองคือตลาดไม้เซจะเป็นตลาดที่ใหญ่อยู่แล้วก็คนเล่นเยอะแต่ถึงคนเล่นเยอะคนก็ยังให้ความสนใจเยอะอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นข้อ4ทําสิ่งที่เป็นกระแสโอเคขอบคุณครับพี่ก้อยน,นะครับใครทํา สี่ข้อรวดนี้ก่อนอ่ะใครทำสี่ข้อนี้ได้ใครที่อยากฟังย้อนหลังยังไงนะครับสามารถฟังย้อนหลังที่ YouTube นะครับโอป้าอีสานนะพิมพ์คำว่าโอป้าอีสานเข้าไปได้เลยนะแต่ว่าอาจจะลงย้อนหลังหลายวันหน่อยนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ฟังสดดีกว่านะเผื่อคุณมีคําถามต่างๆนะครับโอเคไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณไม่เสียวก็ฟังย้อนหลังแต่แนะนําว่าฟังสดดีสุดเพราะว่าคุณก็ได้อัปเดตด้วยเพราะคนส่วนมากไม่ได้มีสภาที่ยาวขนาดนั้นที่จะไปฟังย้อนหลังจริงไม่จริงนะ อ่ะและช่วงท้ายนะครับเมื่อกี้เราแบ่งปันไปละเทคนิค4ข้อนะบางวันโอป้าก็เอา NLP มาใส่บางวันก็เอา Business มาใส่นะก็คือธุรกิจต่างๆหรือการตลาดหรือการสร้างตัวตนมาใส่ให้เพื่อได้ประโยชน์กับพี่อ่ะและในช่วงท้ายเป็นคลิกเล็กๆโอเคไหมครับใครอยากได้คลิกนะครับเล็กๆที่โอป้าก็ใช้มานะครับแล้วก็แบ่งปันอ่ะสักประมาณสัก2อสามนาทีใครอยากได้พิมพอยากมาหน่อยครับ <S <S อย่าเริ่มเย็นละ <c oughs> อ่ะใครอยากได้พิมพอยากมาหน่อยครับ ิเล็กๆมีกี่คนในที่นี้ที่สงสัยว่าถ้าฉันสร้างตัวตนเนี่ยฉันเห็นหลายช่องที่เขาปังๆเนี่ยเขาแบบคล้ายๆว่าใช้เสียงดังมากๆต้องแบบกระชากเสียงคุณเคยสงสัยไหมว่าเราเนี่ยต้องแหกปากหรือกระชากเสียงหรือเปล่ามีไหมใครสงสัยจุดนี้ไหมอันนี้โอป,ป้าจากที่เก็บเก็บเล็กคอมเมนต์จากที่ลูกค้าถามมาจากสัมมนาบ้างนะจากไลฟ์สดบ้างจากคอมเมนต์จากอินบ็อกซ์บ้าง มีคนสงสัยไหมว่าเฮ้ยช่องปังๆเนี่ยมันต้องแหกปากตะโกนต้องแบบแบบเป็นบ้าเออต้องแบบสงสัยใช่ไหมมีคนสงสัยโอเคอ่ะยังมีคนสงสัยโอเคคําตอบนะครับใช้เสียงที่เป็นคุณเสียงดังกับเสียงเบาไม่ได้เป็นตัวตัดสินความทรงพลังการพูดแบบมีจังหวะช้าๆช,ชัดๆและสเตรสเสียงให้เป็นในจุดที่สำคัญ คนก็จะรับรู้ถึงพลังคุณคุณครับหลังๆเนี่ยตั้งแต่โอป้ามีเส้นเสียงอักเสบมาที่ไฟ์สดไม่ได้2เดือนน่ะนะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ๆหลายท่านก็จะไม่เห็นโอป้าไฟ้สดใช่ไหมนะเส้นเสียงอังกเสบปรากฏว่าตอนนี้โอป้าเนี่ยไม่ได้ตะโกนเสียงไม่ได้ตะเบงเสียงเลยครับแต่คุณรับรู้ไหมถึงพลังของโอป้าตอนนี้พิมพ์มาหน,น่อยครับถ้ารับรู้อือม,มันไม่จําเป็นต้องตะโกนแค่คุณสเตรสเสียง ย้ำเสียงย้ำบางคําให้เป็นจุดที่มันสําคัญจริงๆเหมือนตอนนี้ที่โอป,ป้าบอกว่ามันสําคัญเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพลังในการพูดไม่ได้แปลว่าต้องตะโกนหรือเสียงเบาหรือเสียงแบบหรือต้องทําท่าทางแบบเหมือนผีบ้าไม่ต้องครับเนาะโอเคไหมคือบางคนคิดว่าฉันต้องแบบดูบ้าไหมคนจะได้แบบสนใจฉัน ความบ้าก็ทำให้คนสนใจคุณระดับหนึ่งแต่คาแรคเตอร์จะทำให้คนเลือกซื้อคุณเก็ตเนาะวุ้ยตายแล้วทำไมคีย์แพงเราเน้นเสียงได้นะพี่ชายแมวเน้นเสียงได้ค่ะเยอะตัวอย่างเช่นและนี่คืออสมมตินะและนี่คือ3เทคนิคที่ทำให้คุณสร้างตัวตนประสบความสาเร็จคุณหรือเปล่าคะที่อยากจะสร้างตัวต,วตนให้ประสบความสาเร็จถ้าคุณติดปัญหานี้อป้าจะแนะนําคุณอย่างเงี้ยคุณก็แนะนํา นะครับต่อมาเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราต้องดูบ้าไหมเพราะเราจะเห็นว่าบางคนดูพลังงานสูงเพราะมันดูบ้าบ้าเราหำเน็กพูดไปคุณนึกภาพตามนะคุณเคยเห็นคนที่พูดไปแนละ้วน้ำลายเด้งออกไหมอันนี้จะให้เห็นภาพไงคุณเคยเห็นไหมใครเคยเพ็ยเคยเคยเห็นคนพูดมากแล้วน้ำลายแบบเอถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่าซิดออกจากปากเออม,มันเด้งออกจากปากคุณเคยเห็นไหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นบ้า ทั้งที่มันไม่ได้เป็นคุณถ้าคุณเป็นคนนิ่งนิ่งถ้าคุณเป็นคนสงบถ้าเป็นคน <c oughs> ถ้าคุณเป็นคนจิตใจปองใสถ้าคุณเป็นคนอ่อนหวานถ้าคุณเป็นคนแข็งกแกร่งอะไรก็แล้วแต่นะขอบบุณครับนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกไหนแสดงคาแรคเตอร์ให้คนเห็นตามนั้นเลยครับคาแรคเตอร์ character ที่เรียวธรรมชาติคนชอบสิ่งนี้เพราะว่า <c oughs> ตอนนี้โลกออนไลน มันเป็น pollution content pollution content คืออะไร content ขยะครับที่ใครแม่งก็ก๊อปกันทําทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไอ้ข้อมูลที่พูดหรือว่าลักษณะท่าทางที่พูดนักหน่อยไปก๊อปรูปแบบแล้วก็ทําเหมือนกันเป๊ะอืมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเป็นตัวเองแต่ตั้งแง่ว่าจะให้เขาเห็นคนลุกไหน อย่างที่คุณเห็นโอป้าเนี่ยโอป้าก็เป็นลุกนี้แหละครับปกติโอป้าเนี่ยตั้งแต่เรียนมาจนถึงเรียนจบทํางานเนี่ยก็เป็นผู้บริหารมาตลอดลุกก็จะเป็นเหมือนดุดุแบบนี้นะลุกก็จะเป็นดุดุแต่ว่าในลุกที่ดุในบางมุมก็จะมีมุมเหมือนคนปกติอยู่นะครับก็จะมีมุมมุ่งมิ่งมุ่ง,ม,งมิ่งอยู่นะครับแต่ก็จะมีมุมที่เด็กขาดมากกว่าแค่นั้นเองนะครับคือเล่นคือเล่นคืองานก็คืองาน นะเพราะว่าโอป้าดูแลคนนะเป็นหหลายพันหลายหมื่นคนนะครับตั้งแต่อยู่ในองค์กรมานะแล้วเราเป็นผู้บริหารใช่ไหมทำงานกับผู้ใหญ่เราก็ต้องฟันทงและเด็ดขาดเพราะฉะนั้นบุค,คลิกที่คุณเห็นโอป้าคืออะไรครับเป็นแบบนี้มันทําให้นิสัยโอป้าก็เป็นคนแบบนี้ครับเด็ดขาดกับทุกเรื่องไม่ว่าจะกับที่บ้านกับแฟนกับเพื่อนกับทุกๆเรื่องในชีวิตเป็นคุณดีที่สุดและบางคนบอกว่าต้องยิ้มหวานคนค่อยเข้าไลฟ์สดผู้ดากดิ นะครับอ่ะคุณภาษา,ษาอีสานเูดั๊กเออคอมประแกะใช่ไหมเป็นเวอร์ชันของตัวเองดีที่สุดข้อสามคุณจะเป็นต้องยิ้มตลอดไหมก็ถ้าลุกคุณเนี่ยเป็นลุกนิ่งอะก็ไม่ต้องยิ้มก็ก็กูไม่อยากยิ้มอ่ะก็มันเป็นคาแรคเตอร์คุณไหมอ่ะก็ในเมื่อคุณเป็นคนนิ่งนิ่งจริงไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบยิ้มก็ยิ้มไปดิก็สุดท้ายก็กลับมาที่ข้อเดิมคาแรคเตอร์คุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะยิ้มบ้างเหมือนโอป้าบางครั้งก็ได้ครับ เพราะจริงๆปกติอป,ป้าก็ไม่ได้ยิ้มตลอดเวลาขนาดนั้นสมัยตอนเป็นวัยรุ่นนะก็ตลกแดกเยอะมากเลยนะตลกเป็นนกใช่ไหมจนหัวหน้าเนี่ยบอกว่ามึงต้องสงบบ้างมึงเป็นผู้บริหารนี่คือสิ่งที่หัวหน้าเตือนก็จะมีหัวหน้าใหญ่กว่าอีกเนาะเขาก็บอกว่ามึงต้องสงบนะเพราะว่าแกหัวหน้าเขาเป็นผู้ชายเนาะเขาจะพูดมึงกูกับอป,ปา้าเขาใช่พี่ก๊อตนะมึงต้องสงบเพราะมึงเป็นผู้บริหารมึงอย่ามาแบบอเลสเอเลสแถวนี้นะอ่ะโอเคอป้าก็เลยกลายเป็นคนที่แบบสงบ ถามว่ายิ้มก็ยิ้มครับนี่ไงยิม้มแต่ก็ไม่ได้เอ้สวัสดีครับพี่เป็นังไงครับพี่คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเอนเตอร์เทนคุณยิ้มเลยโอเคปะใครเข้าใ,ใจสุดที่โอป,ป้ากำลังอธิบายครับแต่โอป,ป้าอยู่ในสายธุรกิจตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยก็เรียนด้านธุรกิจมาเรียนนะครับบริหารธุรกิจเอกโฆษณาประชาสัมพันธ์ตอนเรียนจบก,ก็ทํางานด้านการตลาดการขายมาทั้งชีวิต นะไม่ว่าจะอยู่ดีแท็กซัมซุงก็เป็นผู้บริหารวางกลยุทธ์วางการตลาดมีการขายการเจ,จาต่อรองเนี่ยครับมันก็เป็นลุกอย่างนี้อยู่แล้วมันก็จะมียิ้มบ้างแล้วก็จะมีมันไม่ใช่หน้าบูดอ่ะมันเป็นหน้าปกติ <c oughs> คุณเข้าใจปะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแสดงความเป็นตัวคุณเพราะคนชอบเรียวๆคนเห็นขยะคอนเทนต์เยอะแล้วครับเพราะแม่งก๊อปกันมาเดี๋ยวจีบตามกันเดี๋ยวแบบต้องใส่พ็อปตามกันหรืออู้ต้องแบบเขียนนน่นนี่นั่นตามกันไม่ต้อง เป็นตัวคุณให้ความแพงที่สุดของคลิปอยู่ที่ตัวคุณอะข้อต่อมาไม่ใช่ฉากหลังหรือต้องหน้าชัดหลังเบลอกี่คนในที่นี้เคยเห็นคนทำคลิปหรือไลฟ์สดหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ไม่ได้ปังพิมพ์เคยมาโดยเฉพาะในทิกตอกเจอเยอะโูพอยาหายร้อนขมมากนะกินยาขมแต่ยังยิ้มได้มีใครเคยเห็นครับ ใช้ไฟ LED แวบๆแ,แ,แ,แบบหน้าชัดหลังเบลอบ้างละ่ะนะต้องอยากทําให้เหมือนกับครูที่เขาแบบเจ๋งๆในออนไลน์ตอนนี้ไม่จําเป็นครับแต่ถามว่าหน้าชัดหลังเบลอได้ไหมได้ครับไม่ได้ผิดแต่อยากบอกว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อกล้องใหญ่และกล้องใหญ่ยังไม่จบนะคุณต้องซื้อเลนด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่สามารถซื้อกล้องใหญ่หรือเลนได้อย่าซีเรียสให้ตัวเองแพงที่สุดโอ้ใครเข้าไลฟ์สดนี้รู้สึกว่าโชคดีไหม ใครรู้สึกว่าโชคดีไหมเข้าลฟ์ส่วนนี้กดเดงให้หน่อยรู้สึกว่าวันนี้ปล่อยคีย์นะคืออยากช่วยทุกคนจริงๆนะครับหน้าที่โอป้าในฐานะที่โอป้าจบเทรนเนอร์เวิร์คลาสมามันไม่ใช่แค่หน้าที่ที่แบบเฮ้ยเป็นชื่อไม่ใช่แค่ใบประกาศใบประกาศมีแน่นอนครับมีเยอะด้วยแต่ว่ามันคือสิ่งที่โอป้าอยากช่วยพี่เพราะโอป้าเป็นเทรนเนอร์มาทั้งชีวิตคู่กับการตลาดนะโอป้าเป็นผู้บริหารนะครับในด้านการขายการตลาดแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ควบคู่กันด้วย นะครับคือใครเข้าองค์กรก็ต้องผ่านการเทรนจากอ p ปป้าด้วยทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตัวเองให้เป็นสตาร์นะ I am star อย่างรู้สึกอปป้าหลายคนก็นำคำนี้ไปใช้นะครับเป็นแบบทำไงเป็นสโลแกนของช่องเขา I am star I am star model นะครับอันนี้ก็คุณก็เอาไปใช้ได้นะคาแรคเตอร์ช Ch ัดเจนพูดแบบมีจังหวะจากโค้ดไม่กอ๊อบคนอื่นค่ไะไม่จำเป็นต้องกรอบเลยอย่าง่สมมติว่าพี่ดีเจหมีใช่ไหม เป็นคนนิ่งๆอบอุน่นโอเคเราก็เป็นฟิลนี้แต่บางคนสงสัยนะว่าเอ๊ะฉันเป็นสายสมาธิฉันเป็นสายมาย l n เนตมายเซ็ตฉันต้องสไตล์ไหนถามพี่ก่อนเวลาเราพูดถึงคนที่เกี่ยวกับสมาธิธรรมะเราคิดถึงอะไรใจเย็นแล้วคุณต้องกระโชหกหักไหมถามจริงไม่ <laughs> <laughs> ก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายสมาธิสายธรรมะสายจิตสายสปิวน ไม่จำเป็นต้องแหกปากดังก็ได้สมมุตินนะคุณพูดด้วยความสงบแต่ว่าพูดด้วยพลังลูกค้าก็จะรู้สึกได้ว่าคุณกําลังสื่อถึงพลังเห็นไหมครับคุณก็สามารถใช้เสียงนิ่งๆทุมท้มๆเรียบๆเย็นใจตามสโลแกนธรรมะและ mindfulness ได้เลยอ่าแต่ถ้าใครชอบ e n t e r อร์เทนเขาอาจจะต้องเน้นเรื่องเสียงหน่อยนะ คือไม่ได้ปาตโกนนะครับแต่ว่ามีลีลาของเสียงอ่ะทุกคนอ่ะเร็วๆไปเร็วๆใครกดไลค์โอ้โหคนนี้มาแล้วโอเคโอ้โคดเอมาแล้วคดบีมาแล้วโอ้โคุสวัสดีครับอันนี้คุณต้องเล่นละครเก่งหน่อยถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเอนเตอร์เทนสวัสดีค่ะพี่นัทนะคุณต้องเล่นละครเก่งคำว่าเล่นละครเนี่ยมันไม่ได้ตอแหละนะคุณเพราะทุกอย่างที่คุณออกกล้องมันคือละครทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าคุณจะแสดงด้านไหนให้เขาเห็น คุณพูดความจริงแล้วเป็นละครให้เขาเห็นหรือคุณหลอกลวงแล้วเป็นละครให้เขาเห็นซึ่งมันมีสองแบบโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่นัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยละครหลอกลวงกับละครจริงโอปป้าว่าคุณเล่นละครจริงดีกว่าที่เป็นคุณอย่างบางคนเนี่ยเขาเคยเข้าเว็บมินาโอป,ป้านะหรือสัมมนาบางคนก็จะร้องไห้ตามคืออย่างโอป,ป้าเวลาที่พูดเนี่ย โอป้าก็จะเล่าเรื่องโอป้าแล้วก็เชื่อไม่เขาเห็นภาพว่าเขาต้องเปลี่ยนชีวิตยังไงเขาต้องทํำยังไงมีรู้สึกเรามากมายครับที่ทะลุล้านไปหลายคนแล้วเนี่ยเขาก็ร้องไห้เนี่ยครับคุณแค่เป็นฟิลฟิลที่คุณแสดงออกให้คนเห็นบางครั้งเนี่ยการเป็นครูโค้ชหรือการเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือการเป็นครีเอเตอร์อะนักสร้างตัวตนแสดงอารมณ์บ้างก็ได้นะข้อสุดท้ายให้คุณในเช้าวันนี้ แสดงอารมณ์บ้างก็ได้อย่ามัวแต่เก็กเก็กหลอ่อเก็กสวยเก็กอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องครับไม่ต้องดูดีทุกครั้งก็ได้บางครั้งเนี่ยฮีโร่เช่นซูเปอร์แมนยังมีมุมดาร์กเช่นแฟนตายตัวเองตายหรือแบบโดนคู่ต่อสู้แบบกระทืบยับถ้าไม่งั้นหนังเนี่ยจะไม่ดังเลยครับถ้าซูเปอร์แมนเก่งอยู่คนเดียวจริงไหมในหนังเนี่ยซูเปอร์แมนตายแม่งประมาณแสนล้านรอบแล้วเนี่ยอืม แต่ซูเปอร์แมนก็เฟินขึินชีพนั่นคือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจใช่หรือไม่คุณเองไม่จําเป็นต้องดูดีก็ได้ในบางที่คุณจะแสดงอารมณ์คุณจะแสดงท่าทางส่วนใการเปนิชี่นะครับจริงคุณแสดงอารมณ์ในแบบที่เรื่องราวมันพาคุณไปเป็นก็พอเช่นบางคนเนะี่ยอะฝากโอป้าในเว็บปินาโอป้าก็พูดไปน้ําตาซึมไปเขาก็น้ําตาซึมตามเงี้ยเป็นต้น นะครับขอบคุณกาบปินิชีนารักที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมีความสามารถในการแสดงอารมณ์ไม่ต้องห่วงเพอร์เฟคุณคนแสดงเก่งคนก็อินตามและตอนที่คนอินเขาซื้อคนจบนะเพราะคนซื้อของด้วยอารมณ์คนชอบพิมพ์ดิพายเนี่ยเขาก็เลยซื้อเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาซื้ออะไรมาไอ้กล่องสุ่มจริงไหมครับคนชอบบางฮาสันทั้งที่คุณเนี่ยซื้อไอ้ตัวอาหารทะเลได้นะตามแมคโคโลตัส ตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตตามบิลลาคุณมีเยอะอ่ะข้าคัคุณกรบินิชี่นะครับน่ารักที่สุดนะครับอ่าไปตามใน YouTube ด้วยเลดิลดเลเลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนซื้อคนอื่นเพราะว่าเราชอบเขาและคําว่าชอบคืออารมณ์ใช่ไหมครับไม่ใช่เหตุผลถ้าคุณแสดงตัวเองได้ดีมากในการส่งอินเนอร์อารมณ์คุณเนี่ยคนซื้อด้วยอารมณ์ครับ <c oughs> แล้วที่สําคัญนะ คนมันอินตามแล้วคนก็ซือ้อคุณน่ะอินกับพิมพ์ดิพายสําหรับบางท่านคุณน่ะอินกับบางฮาซสันต่อให้เป็นชาเขียวธรรมดาก็ยังดูมีมูลค่าต่อให้เป็นปลาเส้นอะไรนะเขาเรียวรก,กว่าอะไรฮือกล้วยเหรอวันนั้นเห็น<ต> <อ timeline> เห็นบางก็ถือฮือกล้วยหรืออะไรสักอย่างมาอาที่เป็นอาหารทะเลคุณก็ยังซือ้อและของบางอย่างมันอัปเกรดมูลค่าได้ถ้าเขาชอบคุณครับ <cocktail> เคยเห็นอากาเซ่ไหม ซื้อของที่แบบดาราเกาหลีนักร้องเกาหลีเขาเป็นพรีเซนเตอร์นั่นแหละครับยกตัวอย่างก่อนนะี้ใช่ไหมแจ็คสันหวังอะเป็นพรีเซนเตอร์กาแฟโอ้โหคนแทบจะเมากาแฟหมดเชลจริงๆถามว่าก,กินกาแฟไหมล่ะแกแกไม่ได้กินหรอกแกแกเอาไปแจกก็มีแกก็ไม่ได้กินนะแต่ฉันชอบเธอเวลาที่เราชอบใครเราแม่งโคตรอยากสนับสนุนเว้ยจริงไหมอย่างโอป้า,า,าเนี่ยตาสีตาสาเนี่ย อะไรนะแต่ก่อนปีก่อนเขาแข่งเดอะสตาร์ไอดอลใช่ไหมโควิดเนาะเราไปไหนไม่ได้เราก็เลยดูเดอะสตาร์ที่บ้านไอ้เราก็อุย๊ยชอบคนอุดรเหมือนกันคือไม่รู้จักเขาหรอกเดอะสตาร์แต่รู้ว่าเป็นคนอุดรอ,อยากสนับสนุนเด็กอุดรน,นะเออเขาแบบลําบากอยากให้เขามีเงินในวงการบวชให้เขาต้องห้าพันบาทห้าพันอีกเครื่องออป้านะอีกห้าพันเป็นเครื่องของนา้าเอาของน้ํามาบวชด,ด้วยแต่น้าจ่ายนะเออเนี่ยครับเวลาเราชอบใครเราแม่งอยากซับพอร์ต จริงไหมไม่งั้นจะมีเอฟซของพวกดาราหรออ่ะใครเข้าใจประเด็นนี้ครับวันนี้ใครรู้สึกว่าคุ้มค่าละี่เข้าไลฟ์สดนี้ขอบคุณมากเลยจะสําหรับการกดไลค์หูสามจุดเจ็ดเคเลยขอบคุณครับอ่าชื่อเพราะเออซื้อเพราะชอบจริงมากนะใครรู้สึกว่าเออได้คุณค่านะก็พิมพ์มาหน่อยครับว่าได้คุณค่านะครับแล้วก็ใครอยากฟังย้อนหลังยังไงไปที่ y o YouTube โอบป้าอีสานหรือถ้าเกิดว่าคุณหาอะไรไม่เจอคุณเสิร์ชคำว่าอบป้าอีสานเนี่ยตามหน้าจอได้เลย นะแล้วเสิร์ชที่ Google คุณจะเจอทุกช่องทางนะครับโอเคไหมโอ้ได้เลยค่ะพี่ชายแมวแหนตั้งแต่เปลี่ยนโปรไฟล์จำไม่ได้เลยพี่ชายแมวเออพอแกเปลี่ยนโปรไฟล์อ่ะพี่ปีนะัสสวัสดีคิดหอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับในการเรียนเรื่องของการตลาดออนไลน์หรือ m มซ์เซ็นะครับ19กับ20นี้นะครับ18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็น